แกลนเดอะสตาร์แปลงเนื้อเพลงนำมาร้องสุดเพราะแต่ทำเอาคนฟังแล้วสะดุ้งกันเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวอารมณ์ดีตัวเล็กน่ารักแถมยังสายฮาสุดๆสำหรับสาวแกลนก่อนพัดสอนด้วยเสียงก้าวหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอคนนี้นะคะจากเวทีเดอะสตาร์คนฟ้าขวาดาวรุ่นที่5นั่นเองค่ะแถมยังมีซิงเกิลฮิตติดหูอย่างเพลงสะกดใจและเพลงตุ๊กตาบลายและก่อนหน้านี้นะคะก็ออกซิงเกิลใหม่แบบเซ็กซี่เผ็ดร้อนสุดๆค่ะแต่ล่าสุดนะคะก็ทำเอาแฟนคลับถูกอกถูกใจมากๆเลยค่ะเมื่อสาวแกลนเนี่ยโพสต์คลิปร้องเพลงในแอป TikTok เพลงเก่งแต่เรื่องคนอื่นของอิงวรันธรฟังไปฟังมาแต่เอ๊ะทำนองอ่ะใช่แต่คำร้องไม่น่าจะใช่นะคะแถมสาวแกลนเนี่ยได้เขียนข้อความประกอบคลิปว่าแด่คนนั้นของทุกๆคนค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังกันเต็มๆเลยดีกว่านะคะว่าสาวแกลนเนี่ยจะร้องว่ายังไงเสือกเลือกการสื่อแต่เรื่องคนอื่นเสือกเลือกการไปรู้มาจากไหนเสือกเลือกการเที่ยวสอนให้ใครต่อใครแต่เรื่องตัวเองไม่รู้สักทีเสือกเลือกการสื่อแต่เรื่องคนอื่นเสือกเลือกการพอเป็นเรื่องของเขางานนี้ทำเอาหลายคนที่ได้ฟังนะคะถึงกับเข้ามาคอมเมนต์กันได้ประมาณว่าเอ้าแล้วต้นฉบับร้องยังไงล่ะเนี่ยถึงกับฟังอีกทีเพื่อความมั่นใจอุ๊ยร้องให้ใครหรือเปล่าชอบมากถูกใจมากและบางคนค่ะยังบอกอีกว่าร้องแทนใจสุดๆฟังแล้วสะดุ้งกันไปเป็นแถวๆเลยเรียกว่าสาวแกลนเป็นสาวใสฮาน่ารักอารมณ์ดีจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะคนรอบข้างของสาวแกลนอย่างแฟนหนุ่มเด็ดคุณและพี่สาวเกรทการก้าวก็เป็นอีก2คนค่ะที่เมื่อได้อยู่กับสาวแกลนก็มักจะมีเรื่องฮาๆคลิปฮาๆออกมาให้ได้เห็นกันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะน้องแกลนเดอะสตาร์นะคะอย่าลืมดูนะเอ็มวีไอรอนนัง พรุ่งนี้9:15 19ค่ะ 19ค่ะ 9:19 อย่าลืมดูนะคะน้องเน่าใครมึงว่ามีนั่งมึงมันขอโทษนะมันเกินคำว่าเน่าไปเยอะแล้วคือตายไปแล้วเขาบอกมองความสวยหมีความสวยของฉันของกูค่ะมีคนก็ถามว่าเสียงเป็นอะไรอะทำยังไงให้มันออกไปดีทุกคนไม่อีกแล้วจ้ายังไงกูหาอะไรไล่มึงก่อนจะมีคนบอกหน้าซักมากสมควรมึงซักได้บ้างมึงสงสารคนที่บ้านบ้างเหรอนี่ให้อุ้มมาอัดไว้อยู่ฝากกูไปได้ป่ะมันยังไงได้ยินเสียงไหมอีแกนหัวเราะอยู่ได้ยินเสียงมันป่ะมันนั่งดูไลฟ์ที่มันเธอว่าฉันควรเขียนไอลิเนอร์ให้ยาวกว่านี้ป่ะยาวกว่านี้ค่ะเพราะว่านี้คือไม่ได้อันนี้คือน้อยแพ้อีนั่นหรอแพ้อีนั่นอีนั่นจะยิ้มเยาะมึงกูรับไม่ได้ค่ะใครจะมายิ้มเยาะเพื่อนกูยาวกว่านี้อีกนะอีกจนกว่ากูจะบอกว่าให้พอได้แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าสวยแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าแฟชั่นสวยมากเรียกว่าสาวแกลนนะคะเป็นสาวไซฮาตลกน่ารักจริงๆค่ะแถมยังตลกทั้งพี่ทั้งน้องอีกด้วยนะคะแถมแฟนหนุ่มเนี่ยก็ยังตลกอีกด้วยค่ะ